แล้วก็ DPE ประมาณนี้ DPE effect ทำงานเย่ yeah. แล้วก็หมอบ Fog Blade เอาไว้นะครับแล้วก็จบเทิร์นเนาะมี1 2 3 3 negate 2ยิง1ขโมยโอ้โอ anyway ไม่ได้เลยโอ้โหแม่งว้าหลังจากที่น้องเมอร์รี่โดนแบนไปเนี่ยมันก็ทำให้ผมไม่สามารถที่จะเล่นตัวทีราเมนต์แฟนทอมไนท์ได้อีกต่อไปนะเพราะว่าถ้าสปินเมอร์รี่มันแตกไปแล้วแต่ก็คือผมจะไม่ยอมแพ้แค่นั้นซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาถามว่าเฮ้ยพี่จะเล่นแต่แฟนทอมไนท์เลยเหรอวะใช่ครับเพราะว่าผมเป็นแฟนทอมไนท์เอนจอยเยอะแล้วก็เมื่อวันก่อนเนาะตัวเด็กมีคังโกะนะครับมันได้อัปเดตเข้าเกมมาเราเลยจะเอามันมาผสมกับตัวเด็กนี้เนาะมันมีจุดเด่นก็คือเป็นตัว3ดาวที่ไม่โดนแพทเทิร์นดาเมจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้การสมใสเนาะมันก็จะไม่ตายจากการต่อสู้แล้วอีกฝั่งจะรับแพทเทิร์นดาเมจแทนด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเด็กนี้เนี่ยที่อยู่กับแฟนทอมไนท์ได้เพราะว่ามันเป็น3ดาวเนาะแล้วก็มันมีการที่โดดจากเด็กได้ด้วยนะครับก็คือสเปลใบนี้เนาะที่บอกว่าสวมใส่มอนใครก็ได้นะครับแล้วก็จะเด้งมอนตัวนั้นขึ้นมือเนาะแล้วก็จะสามารถโดดมีคังโกะจากในเด็กได้ประมาณนั้นนะครับก็เอามาต่อขึ้นเป็นงูเขียวเนี่ยตัวเคกูบินนี่เนี่ยหรือว่าตัว IP มาสคาเรน่าเนี่ยหรือว่าตัวอิโซเดเนี่ยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าปิดก็จะไม่ปิดด้วยมิคังโกะนะครับเราจะปิดด้วยพวกแบบ DPE Access Code แล้วก็ Arc Rebellion เหมือนเดิมเนาะเป็นซิกเนเจอร์ของเด็กนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวก็ไปดูเกมเพลย์กันเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงกันบ้างกับตัว Phantom Knight มิคังโกะดูมือก่อนดีกว่าว่ามันเล่นได้มั้ยเล่นไม่ได้มือนี้เล่นไม่ได้ครับทำไงดีวะ Activate โดน Dark Ruler เนาะเฮ้ยก็พอไหวอยู่โอเคโชคดีที่มันท็อปเด็กได้เป็นใบนั้นทีนี้ก็ใช้ใบนี้ยัดตัวนี้ลงหลงมีอะไรไหมมีอะไรจะขัดไหมอิมเพิร์มอัวก็อะไรสักอย่างหนึ่งสเปเชียลซัมมอนจากเด็กดูเหมือนจะไม่ใช่อัวก็ผมว่าน่าจะเป็นอิมเพิร์มแล้วผมจะใช้อะไรได้ไหมนอร์มอนก็นอร์มอนไปแล้วถ้าอันนี้เสิร์ชขึ้นมาก็คงจะเป็นเสือตัวต่อคอมโบแฟนทอมไนท์อันนี้ขึ้นลิงก์2ได้ถูนอนลิงก์มอนสเตอร์เอาเลยแล้วกันเพราะว่าทิ้งไว้บนมือก็คือแบบคงไม่ได้ใช้งานแล้วแหละขึ้นเป็นอันนี้ได้ไหมอนาคอนด้าไปอนาคอนด้าปั๊บไอ้ตัวนี้ก็จะเสิร์ชอันนี้มันบอกว่าตกหลุมแล้วมันจะสเปเชียลซัมมอนเวล3จับบนมือซึ่งเราก็ไม่มีเนาะเป็นตัว Burning Abyss ที่ผมแบบไม่ค่อยได้ใช้อะแล้วก็เสิร์ชได้ปะให้เราเสิร์ชด้วยฮะเอ้ยไม่ใช่ให้เราส่งลงหลุมด้วยฮะเพราะงั้นก็นี่แล้วก็เอาอันนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ของอันนี้ในการเสิร์ชตัว PK Silent Boost มาจากนั้น Phantom Knight อันนี้ Special Summon ตัวเองจากนั้นก็ Special Summon แล้วก็ปลดเอฟเฟกต์ด้วยเราจะส่ง Lightning Storm ลงไปคิดว่าบนมือเขาอ่ะน่าจะเป็น Imperm นะเพราะว่าแบบมันขึ้นแต่ตอนที่เรากดเอฟเฟกต์มอนบนบอร์ดอ่ะประมาณนั้นเพราะงั้นก็ขึ้นเป็นตัว River Airแล้วลิเวียก็จะเอาตัวนี้จากนอกเกมมาถอดไส้อันนี้ไป
ไม่ขัดด้วยผมว่าเขาก็ขัดอนาคอนดาแล้วก็สเปเชียลซัมมอนอันนี้ก่อนอื่นกดตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาเป็นอีสโตเดอีโซเดเอฟเฟกต์ทำงานเอาหนึ่งตัวขึ้นมือได้ซึ่งเอาแฟนทอมไนท์ตัวนี้ขึ้นมือดีกว่าเนาะแล้วก็กดเอฟเฟกต์ในการโม่การ์ดของมิคังโกะ3อันไปแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมิคังโกะอันนี้จากนั้นใบนี้ Special Summon แล้วก็เอาตัว1ใบขึ้นมือผมจะหยิบเป็นตัวใบนี้อันนี้ Special Summon มีคังโกะจากในหลุมได้เนาะแล้วก็เอาโพลุซ่าได้เอ๊ะอันที่จริงเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวเองหยิบผิดหรือเปล่านะเมื่อกี้ผมว่าหยิบ living fossil อาจจะดีกว่าไหมเออผมว่าผมหยิบผิดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเรายังพอขึ้นอัพโพโลซ่าได้ขึ้นด้วย4ตัวเลยดีกว่า2 3 4ตามนี้ได้ซัมมอน2 Special Summon มีคังโกะตัวนี้ออกมาปึ้งมีคังโกะตัวนี้เสิร์ตตัวไอ้นั่นเวทอันนี้แล้วเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ใช้ในเทิร์นหน้าหรือเปล่าไม่สิผมว่าโพเทคอโพโลซ่าดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบทำให้อโพโลซ่าเนี่ยไม่โดนไอ้อันนั้นไม่โดนไอตัว Lightning Storm ตายแล้วก็ DPE ประมาณนี้แล้วก็ DPE ตั้งกันจากนั้นก็ใช้ใบนี้ในการที่จะเสิร์ตตัวใบนี้มาเท่านี้แล้วกันเนาะกดผ่านรู้สึกว่าตัวเองน่าจะทำอะไรผิดพลาดสักจุดหนึ่งมังนะไม่รู้สิแต่ก็โดนใครจูได้นะบอร์ดนี้ซูเปอร์ฟิชชั่นด้วยโยนไปเอ๊ะเขาเป็นอะไรแบรนเด็ดใช่ปะก็คงเอาโพโลซ่ากับDPE ออกไปแต่เขาก็อ้อเดี๋ยวทำไมเขาไม่เอาโพโลซ่าออกไปอะพีเดเตอร์แพนตัวนั้นสามารถจะเนเกตได้เนาะเอาฟอกเบดใส่มันได้แต่ว่าจะดูไปก่อนว่าฟอกเบดใส่ใบนี้มันจะคุมหรือเปล่าหรือว่าต้องรอใบอื่นดีกว่าทาร์เก็ตวันสเปนครับ banish it โอเคเอาโพลซ่าโปรเทคหายแล้วแต่เขาก็ไลนิ่งสตอร์ไม่ได้นะเขาต้องทันเดอร์โบหรือว่าดาร์คโฮประมาณนั้นถ้าจะคิดจะเอาโพโลซ่าออกเทิร์นหน้าเขาทำไงได้เทิร์นหน้าเขาสามารถที่จะชุบตัวทอนสกิลได้เนาะ Battle Face ตีใส่อนาคอนดาถ้าตีใส่อนาคอนดาก็ปล่อยตายได้อยู่ไม่มีปัญหาเลยหมอไว้หนึ่งใบเนาะโอเคถ้างั้นก็เรามีอันนั้น2ใบเนาะตัวแฟนทอมไนท์อันเนี้ยเบรกซอร์ดเพราะงั้นผมก็สามารถที่จะขึ้นเป็น access code แล้วยิงตัวอันนี้ทิ้งก่อนก็ได้แล้วแบบถ้าเขาจะใช้การเนเกตก็อันนี้ไปแต่ถ้าเอาง่ายกว่านั้นก็คือไอ้นั่นเลยไอ้ตัวอะไรนะเบรกซอร์ดไปเบรกซอร์ดมันจะง่ายกว่าก็ส่งวิงไปเนาะแฟนทอมไนท์วิง
แล้วก็ Special Summon ตัวทอนสเกลมาแล้วก็ Phantom Nightwing อันนี้ผมจะเก็บไว้กดตอนที่ไอ้นั่นอะเอ้ยนะเบรกซอสลงหลุมไปแล้วก็ทำ Arc Rebellion หรือไม่ก็ไอ้ตัวพวกเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งบนบอร์ดเราลงหลุมไปประมาณนั้นก็เบรกซอสไปเนาะแฟนทอมไนท์เบรกซอสแล้วก็ยิงแผงหลังอันนั้นเบรกซอสจิ้มอะไรยังไงเปิดเชนปะด้วยการเนเกตด้วยนี่หรือว่าอะไรอย่างหนึ่งให้เขาเนเกตซึ่งผมอโพโลซ่าเลยก็ได้นะอโพโลซ่าเขาดูคิดหนักเลยนะเนี่ยนั่งคิดเป็นนาทีแล้วอะ ไม่ได้เลยเป็นใบสำคัญแน่ๆอะซุปเปอร์ฟิวชั่นปะใบที่สองเนี่ยหรือว่าสเปลอะไรสักอย่างที่แม่งสำคัญมากๆโอ้เอาให้ได้เว้ยGhost Ogre Snow Rabbit ซึ่งมันจะยิง Apollosa ผมตายได้มันในเกตได้ปะ Super Fusion เลยเหรอวะโอ้โอ้แล้วแบบก่อจังหวะนี้นี่เองโอเคขึ้นมาเป็นมัดดราก้อน Apollosa ตายโอเคแฟนทอมไนท์วิงทำงานเรียกไอ้นี่ออกมาอันนี้จริงผมควรเรียกไอ้ตัวนั้น anyway ไข่จูขึ้นแล้วก็ขึ้น foolish บูก็ยอกก็เป็นการเปิดได้ด้วยอันนี้ก็คอยขัดเขาเวลาที่จะมาอะไรสักอย่างกับเขาฝั่งเป็นแคสติก้าเนาะก็แคสติก้าเบิร์ดเขาจะสเปลออกมาเป็นโอเกอร์โอเกอร์เสิร์ตกับดักแคสติก้าไว้นั้นพรีเพลชั่นแล้วก็ขึ้นตัวนั้นดาวเทียมแชงกุล่าจบเทิร์นอู้ไม่หมอบตัวนั้นด้วยนะอันนี้มันเรียกตอนสแตนบายเฟสใช่ปะสแตนบายเฟสสเปเชียลซัมมอนวันแคสเทล่ามอนสเตอร์ฟอร์มยัวเด็กเขาก็แม็กซี่ซึ่งผมก็จะอันนี้ไม่ให้แม็กซี่นะจ๊ะคอสเอาเดสเนเตอร์เอาแม็กซี่ออกไปแล้วเขาจะล็อกโซนผมอันหนึ่งเนาะอันนี้ถ้าแอคทีเวทในช่วงเมนเฟสใช่ปะเขาก็เอาเฟนเบียมาซึ่งถามว่าจะเอาอะไรออกไปดีก็คงจะเป็นไคจูกินดาวเทียมทิ้งไปส่วนเฟนเบียเนี่ยผมจะปล่อยให้มันActivate Effect เพื่อ Triple Tactic Talent แล้วจั่ว2เขาจะ Move Fen Gale ทิ้งใช่ป่ะเนี่ยกด Tech ฮัลโหลกด Tech สิไม่กดวะโอ้แม่งเอ้ยน่าเศร้าสิพายอันนี้มันบอกว่าถ้าหลุมผมเป็น3มันจะอันนี้ใช่ป่ะถ้าหลุมผมเป็น3มันจะสามารถจะ banish หลุมผมได้เพราะงั้นผมต้องหาทางเอาออกฟินเกย์ทำงานออกไปคือผมไม่สนหรอกว่าฟินเกย์ตัวนี้จะเก็บมอนอีกฝั่งได้ไหมเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการที่ได้เล่นการที่ได้เล่นหลุมอย่างสบายใจประมาณนั้นแล้วก็ป
ัวที่ถมไปเป็นเฟนทอมไนท์อันนี้จากนั้นก็ขึ้นหยิบทอนสเกลมาสเตเชียลซัมมอนแล้วก็ขึ้นนี้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็อันนี้ไปถมอันนี้ลงนี้ตรงนี้โดดจับเด็กไม่เปิดช่องให้ที่เป็นแท็กติกผมเลยน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะต่อได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะเราเป็นแท็กไหนก็ตรงนี้มันเสร็จแทบได้แล้วเพราะมันก็เอาอันนี้มาก็จะขึ้นมีคำกบหยิบมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ชุบตัวเองแล้วก็สเปเชียลซัมมอนแล้วก็อันที่จริงเราดิสที่เป็นแท็กติกทิ้งไปเลยก็ได้แล้วก็หาอะไรสักอย่างลงไปเพราะมันก็เอาวิ่งลงไปเนาะวิ่งทำงานลงมาปิ้งขึ้น3เป็นลิเวียแล้วก็สเปเชียลซัมมอนมีคังโกะตัวนี้มีคังโกะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นอนาคอนดาแป๊บนึงก่อนอื่นขอเป็นมัสไม่ใช่อโปโลซ่าดีกว่า1 2 3ประมาณนี้อโปโลซ่าแล้วก็เอฟเฟกต์ของอันนี้ชุบมีคังโกะออกมาแล้วก็อันนี้จากนั้นเอฟเฟกต์ของมีคังโกะตัวนี้ก็ทำงานในการที่จะเอาสเปลอันนี้ขึ้นมือจากนั้นสเปลอันนี้แปะให้ไคจูแล้วก็กดเทคซะในการที่จะเอาตัวอันนี้สเปเชียลซัมมอนจากนั้นเราก็สามารถที่จะทำงูเขียวของเราได้ขึ้นเป็นอนาคอนดาแล้วก็ดีทีอีในการที่จะกัดไลท์ตัวเองเหลือ 6,000 DPE ก็อันนี้ประมาณนี้ DPE effect ทำงานอันนี้มันบอกว่า Equip Monster ไม่ถูกทำลายจากการ์ด effect เนาะเพราะงั้นก็นี่เย่ yeah. แล้วก็หมอบ Fog Blade เอาไว้นะครับแล้วก็จบเทิร์นเนาะประมาณนี้เฮ้มี1 2 3 3เนเกต2ยิง1ขโมยประมาณนี้โอ้แล้วเขาก็คัดฟอกเบดเราก็ไม่เป็นไรเรายังทำอย่างอื่นได้โอ้โอ anyway ไม่ได้เลยโอ้โหแม่งว้าไม่เรายังไม่ตัดใจไว้เรายังมีของเล่นอยู่ในเทอร์นหน้าแคชิก้าโอเกอร์มาใช่ปะโอเกอร์ตีหน้าแล้วก็1 2 3 4 5แม่งเอ้ยแม่งใส่ทันเดอร์โปอ่ะอ๋อโอเคไหนดูซิเขาเอาอะไรออกไปเขาเอาทัวร์ไกด์ออกไปเนาะโอเคไม่เป็นไรเอื้อ 2,800 ฮะแค่นั้นไม่เท่าไหร่วะมานี่กลับมา